بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้ต้องชูโกรต่ออัลเลาะห์นะครับให้ผมมาเจอพวกเรามาไปอบรมเนี่ยแบบนี้เนี่ยกับที่อื่นก็มีที่โรงเรียนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยแล้วก็อบรมคุยกันทั้งที่มุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมวันนี้หัวข้อเกี่ยวกับเราทั้งสิ้นวัยรุ่นวัยว้าวุ่นแล้วพวกเราวุ่นไหมวุ่นบ้างก็เห็นนั่งเรียบร้อยอยู่เนี่ยวุ่นไหมวุ่นความจริงเนี่ยจะบรรยายจะคุยกันพรุ่งนี้แต่ว่าด้วยกับมีปัจจัยยังบางอย่างก็เลยเปลี่ยนเป็นวันนี้เขาจะให้คุยตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความรักแล้วมันสอดคล้องกับวัยรุ่นด้วยพวกเราด้วยเอาใหม่เดี๋ยววันนี้คุยกันวุ่นว้าวุ่นอยู่ตอนท้ายจะตอบคำถามเดี๋ยวเขียนนะเดี๋ยวครูเขาจะมีกระดาษให้แล้วคำถามไหนคำถามไหนชอบเดี๋ยวมีของรางวัลแจกมีของรางวัลแจกนะตามนั้นนะเหมือนกับไปบรรยายที่สินธรมีคำถามหนึ่งกระดาษคำถามเนี่ยจะใส่กรอบเก็บเอาไว้แต่มันหล่นหายไปไหนก็ไม่รู้อาจารย์คะอีฉันอายุ70นิกาได้ไหมคะอายุ70นิกาได้หรือเปล่าผมก็ตอบว่านิกาได้70นิกาได้บรรทัดที่2เขียนต่อว่าอีฉันเพิ่งเจอคนที่ใช่เพิ่งเจอคนที่ใช่วันนี้ครูอายุ40ยังไม่ต้องหมดหวังมองคานไปก่อนเดี๋ยวมาอายุ50ไม่ต้องหมดหวังเดี๋ยวมา70เขายังนิกาได้นับประสาอะไรกับ50วัยรุ่นเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่เรียกวัยรุ่นฮะ15 18 19 30อันนี้มาสับไหนเนี่ย15แต่ไม่รู้นะแต่ไม่รู้ที่ปากซอยหน้าบ้านผมเนี่ยร้านตัดผมมันเขียนว่าผู้ใหญ่80เด็กโต60เด็กเล็ก50แสดงว่าคนที่เป็นเด็กเล็กต้องอายุ50ปีเด็กโต60อายุ60ถือว่าเด็กโต80ถือเรียกว่าผู้ใหญ่รายงานโดยช่างตัดผมเอ้าผมนี่อยู่บางซื่อก็เขาบอกว่าเด็กโต60อายุ60เป็นเด็กโต50เป็นเด็กเล็กวัยรุ่นเนี่ยเขาให้จำกัดความอย่างนี้ว่าคือวัยตั้งแต่อาเกนบาเล็กเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวัย40ทำไมอ่ะเขาให้เหตุผลว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผยได้รับวะฮีอายุเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเอาใหม่ทำใจร่มๆนะผิดไม่ตีนะนบีได้รับวะฮีตอนอายุ40เนี่ยก็เรียกคือวัยผู้ใหญ่ที่มีความสุขุมมีความลุ่มลึกมีการเป็นระบบระเบียบเขาเรียกว่าเป็นวัยแห่งการทำงานที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวลองสังเกตถ้าให้คนอายุ20ไปเป็นผู้จัดการเละอายุ25มาเป็นผอ.โรงเรียนเละแต่คนที่อายุ40อ้าวอ้าวหมดเวลาแล้วเหรออ้าววะซัลลามอัลลอฮ์มัวยุ่งอยู่กับป้าอยู่เนี่ยอันนี้อัตโนมัติใช่ป่ะฉะนั้นเราเป็นวัยรุ่นอายุของเรานี่ตอนนี้อยู่ในวัยรุ่นเรียนอย่างเดียว
พ่อแม่สั่งให้เรียนอย่างเดียวประการต่อมาวัยรุ่นเนี่ยจะมีหลายเรื่องที่เข้ามาเรื่องแรกเดี๋ยวความรักไว้ทีหลังเรื่องแรกก็คือเรื่องของวัยที่มันคึกขนองผู้หญิงก็มีนะครับผู้ชายก็มีผู้ชายนี่เวลาเข้าวัยรุ่นต้องการอะไรอ่ะมอไซค์ไปมอไซค์มาขอมอไซค์เลยเวลาเข้าวัยรุ่นที่ขอโทษนะอยู่หน้าบ้านผมเลยพอเข้าวัยรุ่นบอกมาขอมอไซค์มาบอกไงก็ไปซื้อให้มันอันตรายสุดท้ายทนลูกลบแล้วไม่ไหวซื้อมอไซค์เสร็จแล้วเอามอไซค์ซื้อมาไปแต่งให้มันเครื่องมันวิ่งเร็วพอได้เครื่องที่วิ่งเร็วเติมน้ำมันเต็มถังวิ่งตั้งแต่ดุนยาไปอัลลัมบาซักไม่รู้ไกลหรือเปล่าตั้งแต่ดุนยาเนี่ยไปอัลลัมบาซักตอนกลางคืนของเดือนรอมฎอนเพื่อนๆไปละหมาดตะเวียแต่ปรากฏว่าเด็กหนุ่มคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์สิบล้อจอดอยู่เฉยๆชิดซ้ายจอดอยู่เฉยๆไปนี่ไปชนท้ายสิบล้อเสียชีวิตเลยนี่ถ้าปลุกขึ้นมาได้นี่จะถามว่ารู้สึกตัวไหมตอนที่วิ่งชนยังไม่รู้สึกตัวเลยตัวเองตายฉะนั้นวัยรุ่นวัยว้าวุ่นอันดับแรกคือความคึกขนองเดี๋ยวก่อนนะพวกเราเรียนหะดีษแล้วนะอันอัจรตุมินัชชัยฏอนการรวดเร็วเป็นส่วนหนึ่งของชัยฏอนอะไรที่มันรวดเร็วเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชัยฏอนฉะนั้นระวังเรื่องรถมีได้แต่ไม่ต้องซิ่งรถมีได้แต่รู้จักใช้รถมาเป็นอะไรรถเนี่ยมันเป็นวัตถุเราอยู่บนโลกดุนยาเราใช้มันอย่าให้มันใช้เรารถออกมาป้ายแดงอัลลอฮ์แมงวันเกาะยังไม่ได้เลยแสดงว่ารถป้ายแดงเป็นดุนยาที่มันมีอำนาจเหนือเราไม่มีอำนาจเหนือดุนยาไม่ได้มุสลิมะก็เหมือนกันในความเป็นวัยรุ่นมันก็มีเรื่องของจิตใจที่อ่อนไหวง่ายและที่สำคัญคือมันมีการเปลี่ยนถ่ายทางด้านร่างกายก็คือมีรอบเดือนอัลลอฮ์จะตัดสินมนุษย์เริ่มต้นในการที่มีอาเกนบาเล็กผู้ชายฝันเปียกผู้หญิงมีรอบเดือนพวกเรารู้ไหมตอนอาเกนบาเล็กอัลลอฮ์ให้มาเลกาสองท่านมาอยู่ด้านขวากับซ้ายขวาจดความดีซ้ายจดความชั่ววันนั้นเราออกจากบ้านไม่คุมฮิญาบมาเลกาข้างซ้ายจดผู้ชายออกจากบ้านใส่ขาสั้นมาเลกาข้างซ้ายจดเพราะอัลลอฮ์บันทึกความดีความชั่วตั้งแต่อาเกนบาเล็กฉะนั้นหลายคนอาเกนบาเล็กตอนอายุ50มีป่ะ50เพิ่งละหมาดครบ5เวลาเอ้าก็ยังดีแต่เราถ้าอาเกนบาเล็กแล้วไม่ละหมาดอันนี้หายนะต้องละหมาดต้องทำความดีต้องทำนู่นกับพ่อแม่เดี๋ยวความรักเกี่ยวกับพ่อแม่เดี๋ยววางไว้ก่อนเอานะประเด็นต่อมาความคึกขนองระวังเรื่องของอารมณ์แปรปรวนทางของมุสลิมะระวังประเด็นต่อมาคือประเด็นของเดี๋ยวก่อนตอนนี้เราเป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหมหน้าที่ของนักเรียนคือเรียนหน้าที่ของเราคือเรียนอย่ามายุ่งอย่างอื่นยาเสพติดยุ่งได้ไหมฮะทำไมเสียงผู้ชายมันน้อยยาเสพติดยุ่งได้ไหมฟังให้ดีนะบุหรี่ยาเสพติดไหมเดี๋ยวมุสลิมะเดี๋ยวอันนี้ให้ของผู้ชายก่อนนะบุหรี่เป็นยาเสพติดไหมบุหรี่อุลามะลงความเห็นบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นยาเสพติดฮารอม
ผมสอนบรรยายเสร็จมีคนหนุ่มคนหนึ่งถามอาจารย์ครับหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่เนี่ยที่บอกว่าฮารอมไม่เห็นมีเลยอัลลอฮ์นี่บือดื้อจริงๆนบีไม่ได้บอกนะว่ากานะบุหรี่ละฮารอมุนไม่ได้บอกนะอินนะบุหรี่ละฮารอมุนไม่ได้บอกกานะยาบ้าฮารอมุนมีไหมไม่มีนบีไม่ได้บอกแบบนี้แต่นบีบอกว่ากุลุมุสกิลินคอมรุนวะกุลุคอมรินฮารอมุนทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาถือว่าทุกสิ่งที่มึนเมาเรียกว่าคอมรุนและทุกๆคอมรุนถือว่าฮารอมยาม้ายาบ้ายาเสพติดฮารอมเอาใหม่ถ้าเราเสพยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นบุหรี่หรืออะไรก็ตามขอดูอาลองรับไหมรับไหมครับไม่รับละหมาดพ้นฟัดดูแต่อัลลอฮ์ไม่รับฉะนั้นใครเอายาบ้ามาให้เราบอกไปเลยอันน่ะมุสลิมุนฉันเป็นมุสลิมไม่เอาใครเดี๋ยวก่อนแถวคลอง22มีน้ำท่อมไหมมีป่ะมีไหมมีหรือไม่มีไม่เหลือไม่เหลือนี่หมายถึงว่าเราจัดการหมดใช่ป่ะยาม้ายาบ้าน้ำท่อมแปลกประหลาดตรงไหนรู้เปล่าคนจนติดยาเสพติดมากกว่าคนรวยคนรวยก็มีแต่น้อยกว่าอัตราเขาบอกว่าคนจนติดยาเสพติดมากกว่าทำไมอ่ะสตางค์ซื้อก็ไม่มีเวลาว่างมีเยอะเหรอวัยรุ่นโดยเฉพาะมุสลิมติดยาเสพติดมากกว่าศาสนาอื่นฟังแล้วมันเจ็บใจอ่ะ3จังหวัดภาคใต้มุสลิม 80% แต่เด็กติดยาเสพติดเป็นอันดับ1คือ3จังหวัดภาคใต้ฉะนั้นมุสลิมจะต้องอยู่ลำดับต้นๆเพราะอะไรทำไมอ่ะสมมุติว่าฟังให้ดีนะสมมุติถ้าเพื่อนเอายาเสพติดมาให้เราให้เราลองเราจะพูดกับเขายังไงครับว่าไงพูดว่าเพื่อนจะบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ลองเองเป็นตุ๊ดอยู่ดีมาหุกกลมเราเป็นตุ๊ดเราบอกไปเลยว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงรู้อย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาให้เราเราไม่เอาแล้วที่สำคัญอย่าอยู่ร่วมกับสิ่งที่มันเป็นความชั่วเมื่อไรก็ตามที่เราอยู่ร่วมกับความชั่วเมื่อไรชัยฏอนมันจะปลุกเร้าเราปลุกเร้าเพื่อให้เรานั้นใกล้ชิดกับมันฉะนั้นอยากให้พวกเราเห็นนะว่าเรื่องของยาเสพติดต้องออกห่างโดยเด็ดขาดไม่มีใครที่เขานิยมชมชอบคนติดยาเสพติดขนาดสูบบุหรี่เครื่องบินเขาก็บอกว่าห้ามสูบไปร้านอาหารก็บอกว่าห้ามสูบไปที่ห้างสินค้าก็ห้ามสูบไปที่สถานีรถไฟฟ้าเขาก็มีห้องไว้เฉพาะคนสูบบุหรี่ไปที่สนามบินเนี่ยสุวรรณภูมิจะสูบบุหรี่ไปอยู่ที่ห้องเฉพาะสูบบุหรี่แสดงให้เห็นว่าสังคมนี้เขาไม่ได้ให้เกียรติคนสูบบุหรี่นี่ต่ำสุดนะนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องของอะไรของยาม้ายาบ้ายาเสพติดอื่นๆระวังวัยของเรามันง่ายวัยขนองมันง่ายผมก็ผ่านวัยรุ่นมาพวกเคยเหมือนกันเคยอายุ15อยู่ปีเดียวอายุ15อยู่ปีเดียวแล้วก็ไม่เคยอายุ15อีกเลยผ่านมาบุหรี่ลองไหมลองแต่มันไม่มีความรู้สึกว่ามันมีความเท่มันมีความอะไรสูบบุหรี่แล้วหล่อขึ้นสูบบุหรี่แล้วดีขึ้นไม่มีแพทย์คนไหนบอกว่าบุหรี่คือสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหามาสักคนหนึ่งไม่มี
แต่อุลามะของเราบอกเลยว่ามันฮารอมจบไม่ต้องไปยุ่งคิดดูว่าคนฉลาดหรือโง่ละหมาด5เวลาอ่านกุรอานผลบุญมหาศาลจะขอดูอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับดูอาเพราะเนื่องจากเราสูบบุหรี่เราติดยาเสพติดขอดูอาให้ป้าให้มะบางคนป้ามะตายไปแล้วขอดูอาอัลลอฮ์ไม่รับเพราะตัวเองยังกินสิ่งฮารอมอยู่จะวางตรงนี้เตือนบอกกันเนาะอย่าเข้าใกล้เมื่อเข้าใกล้เมื่อไรเริ่มต้นบุหรี่ต่อไปก็กัญชายาม้ายาบ้าเอางี้พูดอย่างเปิดอกนะไม่ต้องแกะกระดุมนะเราไปให้สตังคนที่เขามีสตังอยู่แล้วทำไมบุหรี่มวนแล้วเท่าไหร่กัญชาซอกัญชาเท่าไหร่ยาม้าเม็ดละเท่าไหร่ใครผลิตนายทุนผลิตแล้วก็มาหลอกเราให้สูบพอสูบติดแล้วเราก็ซื้อจากเขาซื้อแล้วไม่มีตังค์เป็นคนขายต่อแสดงว่านี่เราโง่กับเขาวันหลังโรงเรียนนี่จะน่าจะพาไปดูไม่รู้ถ้ำกระบอกยังอยู่หรือเปล่าเวลาเขาอดยาเสพติดเนี่ยเขาอ้วกแตกอ้วกแตนขนาดไหนเราเป็นมนุษย์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์แทนที่จะเป็นนายของดุนยากลับไปติดสิ่งที่มันเป็นวัตถุของดุนยาพืชของดุนยาและเราก็ติดมันนี่น่าอายที่สุดเข้าใจนะย้ำนะว่านี่เรื่องศาสนาที่เราจะตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประเด็นต่อมาอะยะซากัลลอฮ์ครับประเด็นต่อมาเราว้าวุ่นนู่นนั่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดไม่เอาประเด็นต่อมาก็คือประเด็นแห่งความรักเรามีปะมีมะอยู่ใช่ไหมถ้าถามนี่ห้ามโกหกนะเขาให้โกหกอยู่3เรื่องนะเรื่องนี้ไม่อยู่ในเงื่อนไขนะเมื่อเช้าใครสลามปะหรือมะหรือทั้งสองจับมือแล้วก็หอมมือมั้งครับยกมือตกลงนี่ยกนี่แบบยังไงเอ้าอย่าอายสิทำดีอย่าเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวทำดีเมื่อเช้าใครสลามปะมะสลามแล้วหอมมือยกมือไม่กล้ายกเออแต่แปลกเนี่ยเวลาเขานะเอาไหมตกลงมีไหมวันนี้กลับไปบอกปะมะสลามแล้วก็หอมมือหอมแก้มปะมะจะอยู่ให้เราหอมกี่วันปะมะเนี่ยเลี้ยงเราเนี่ยให้โตแต่เราเลี้ยงปะมะเนี่ยให้ตายอย่าเลี้ยงปะมะให้ตายกลับไปนี่ไปหอมด้วยเวลาเราโตขึ้นอยู่ไกลๆปะกินอะไรมะกินอะไรโทรมาพูดคุยไอ้เราเนี่ยแปลกผมเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องคนอื่นไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านแต่เวลาพ่อแม่โทรมาสามีกุมป้าเหรออ๋อแค่นี้นะแค่นี้นะเฮ้ยไม่ถึง30วิวางหูไม่ถึง30วินี่คุยกับพ่อแม่เนี่ยไม่ถึง30วิจบแต่ถ้าคุยกับเพศตรงข้ามตัวเองโหโหยแบบคิดถึงกระบองมันน่าทำกุลบัตรมากเนี่ยโอ้ยอย่าเพิ่งวางมีลีลาในการที่จะไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามวางหูแต่ถ้าคุยกับป้ามะเป็นไงไม่ถึง30วิทำไมอ่ะแล้วเราจะโทรหาป้ามะเรื่องลำดับต้นๆสตังอยู่นี่ป้ามะอ่ะเราสมมติอยู่หอพักที่นี่ป้ามะอยู่กรุงเทพป้าโอนตังด้วยนะจบวางหูป้าจะถามว่าเออเป็นไงกินเป็นไงอยู่กับเพื่อนไม่ได้ถามโอ้โหเวลาเพศตรงข้ามนี่ไปหาโปรโมชั่นเลยนะเครือข่ายไหนมือถือนี่แบบต้อง
ฉะนั้นความรักกับปะมะต้องอันดับหนึ่งเรารักอัลลอฮ์รักรอซูลแน่นอนอยู่แล้วไม่มีใครไม่รักอัลลอฮ์ไม่มีใครรักรอซูลอุมัรอิบนุคอตอบบอกว่ารอซูลครับฉันรักตัวฉันและท่านรอซูลท่านรอซูลบอกว่าเดี๋ยวอุมัรพูดใหม่ท่านจงพูดว่าให้รักรอซูลก่อนแล้วก็ค่อยรักตัวของเจ้าเองอุมัรอิบนุคอตอบบอกว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันรักรอซูลและก็รักตัวฉันอัลลอฮ์รอซูลอันดับหนึ่งอยู่แล้วพ่อแม่ต้องมาอันดับสองกลับไปหาพ่อแม่ให้สลามพูดคุยด้วยวันนี้เนี่ยเขาเลี้ยงเราเราออกมาเนี่ยตีนเท่าฝาหอยโบราณเขาบอกตอนเนี้ยตีนเท่าหน้าออกมาเนี่ยตีนเท่าฝาหอยแล้วทำไมอ่ะวันนี้เนี่ยท่านดูเหมือนว่าไม่อยากคุยกับท่านทั้งสองเพราะอะไรนบีบอกว่าสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดาแต่ไม่ได้หมายรวมว่ากลับบ้านไปมะเหยียบหนูหน่อยปะกระทืบหนูหน่อยครูก็บอกว่านบีบอกว่าสวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดาไม่ใช่สวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดาเชื่อฟังพ่อแม่ในสิ่งที่เป็นความถูกต้องคุยกับท่านบ้างดูอาให้ท่านบ้างดูอาให้พ่อแม่ว่ายังไงครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนี่มีคนเอาพูดดิเอาไมค์หน่อยไหมฮะดูอาให้พ่อแม่ว่าไงนะรอบินฟินลีวาลิวาลิไดยะวัดฮัมฮูมากามารอบยานีซอฮีรอรอบินฟินลีโอพระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่พ่อแม่ของฉันเพราะท่านเลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เยาว์วัยนั้นขอดุอาให้ท่านด้วยละหมาดเสร็จแล้วขอตอนสุญูดขอเรานี่วัยของเรามันวุ่นไปจนทั้งเรื่องอื่นไม่คุยเรื่องของพ่อแม่ไม่ได้อันดับรองจากอัลลอฮ์และก็รอซูลคือพ่อแม่ของเราฟังให้ดีบนโลกดุนยานี้มีพ่อกับแม่คู่เดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นพ่อแม่ของเราถ้าเราไปแต่งงานกับเพศตรงข้ามพ่อแม่ของเพศตรงข้ามคนนั้นก็คือพ่อแม่ของเราทางด้านการแต่งงานแต่ทางด้านเชื้อสายก็คือพ่อแม่ที่คลอดเรามาแม่ที่คลอดเรามานี่ทางด้านเชื้อสายทำดีกับท่านถ้าข้อสอบออกว่าป้าชอบกินแกงอะไรมะกินแกงอะไรถ้าเราตอบไม่ได้ปีหน้าไปทำกุรบันได้แล้วต้องตอบได้สิว่าป้ามะของเราชอบกินแกงอะไรเอาใจใส่ท่านวันหนึ่งไม่มีท่านให้เราสลามไม่มีท่านให้เราหอมเนี่ยวันนั้นเราจะนั่งร้องไห้อะเข้าใจยังนี่แหละคู่เดียวบนโลกดุนยานี้ที่ต้องเอาใจใส่มีชายคนหนึ่งมาหานบีนบีใครคือเพื่อนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานบีตอบว่าอุมมุกะแม่ของท่านชายคนนี้ถามต่อว่าใครคือเพื่อนที่ดีที่สุดของท่านอุมมุกะแม่ของท่านสองซอฮาบะห์ท่านนี้ถามอีกใครคือคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้รองจากแม่อุมมุกะแม่ของท่านนบีบอกแม่ถึง3ครั้งชายคนนี้ถามว่านบีแล้วใครดีหลังจากแม่อีกอาบูกะพ่อของท่านอุลามาบอกว่ามะของเราอุ้มครรภ์9เดือน9เดือนให้นมอีกดูแลเราอีกความดีเหล่านี้เป็นความดีที่ต้องทดแทนบุญคุณมากๆจำไว้นะใครที่ไม่ได้อยู่หอเย็นนี้กลับบ้านไปสลามป้ามะไปหอมท่านกอดท่านใครที่อยู่หอไม่ได้มีโอกาสกลับบ้านโทรศัพท์ไปหาป้ามะของเราไปโทรไปทุกวันใครให้สตังค์ปะมะเราเพศตรงข้ามไม่มีให้สตังค์เราเลยแต่โทรศัพท์หาเขาจังเลย
แต่ป้ามะของเรานี่เอาสตังค์ให้เราให้เรามาเรียนเป็นคนดีเวลาเป็นคนดีพวกเราละหมาดผลบุญถึงพ่อแม่เรารู้ไหมตอนที่เราละหมาดอยู่เนี่ยไม่ต้องขอดุอาให้พ่อแม่นะความดีไปหาพ่อแม่เปิดหนังสือกอลลอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลัลลอฮ์กอลัชชาฟีอีกอลัมมาลิกีบรรดาละพออ่านหนังสือทุกครั้งที่อ่านผลบุญให้พ่อแม่เราหมดเลยจำไว้ให้ดีนะพ่อแม่คือคนแรกคู่แรกที่เราจะต้องเอาใจใส่ประการต่อมาประการต่อมาเรามีโอกาสแต่งงานหรือยังมียังมุสลิมะยังนะแต่งฮะแต่งแล้วยังมุสลิมีนะยังจะแต่งเมื่อไหร่ฮะยังไม่รู้โอ้ตอบแบบใสซื่อนะคิดคุงอานนเนะมากนะก็ถูกแล้วความรักของหนุ่มสาวความรักของชายหญิงเกิดขึ้นหลังนิกะห์เท่านั้นจำคำพูดให้ดีนะความรักในระหว่างหนุ่มสาวเกิดขึ้นหลังจากนิกะห์แล้วเท่านั้นก่อนนิกะห์ไม่มีเรื่องความรักพรีเซนต์เข้าหากันโกหกโกหกนี่มีลูกศิษย์คนหนึ่งเล่าให้ฟังสมัยก่อนก็เนาะจีผู้หญิงส่งข้อความไปรักแค่นี้แค่นี้ก็แค่นี้รักแค่นี้แค่นี้จะแค่ไหนรักแค่นี้แค่นี้แทบขาดใจรักแค่นี้แค่ไหนคิดเอาเองมึงยังไม่รู้ว่าคือรักแค่ไหนมึนทั้งคู่แล้วใช่ความรักไหมมีไหมหลังนิกาเสร็จแล้วส่งข้อความไปสิคิดถึงนะตัวเองไม่รู้แถวและแถวบ้านผมที่นี่เรียกอะไรไม่รู้นะแต่แถวบ้านผมสามีภรรยาเขาเรียกตัวเองส่งข้อความไปเลยแต่งกันแล้วส่งเลยพวกเราใครเคยขึ้นเครื่องบินบ้างบนเครื่องบินเนี่ยเหมือนอย่าพึ่งเครื่องบินห้างเซเว่นสวัสดีค่ะเชิญข้างในก่อนค่ะนี่ขนาดเซเว่นเราเป็นลูกค้าเขายังพูดดีขนาดนี้เป็นสามีภรรยากันพูดจาดีๆไม่ใช่พูดจาดีๆตอนที่จีบกันในอิสลามไม่มีคำว่าจีบไม่มีแฟนเอาอาจารย์ถ้าไม่จีบกันจะรู้นิสัยใจคอได้ยังไงรู้จากไหนฮะจากไหนพ่อแม่สมมติเดี๋ยวสมมติอ่ะเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรเราชื่ออะไรอ้าวไม่บอกอ่ะชื่ออะไรเราชื่ออะไรเราฮะกะรีมฮะไอ้นะซิกดิกใช่ป่ะอ้าวซิกดิกจะมาขอเราขอแมวชื่อเนี่ยเดี๋ยวจะล้อกันมาขอซัมเสียมีด้วยอ่ะสิ่งนี้จะมาขอซัมเสียทำไงเอาซัมเสียเขินซัมเสียก็ถามเลยป้ามะของซิกดิกลูกป้าลูกของป้ากับมะเนี่ยนิสัยยังไงนี่ได้ข้อมูลซิกดิกก็ถามป้ามาของซัมเสียว่าซัมเสียเขายังไงมาซัมเสียก็บอกซัมเสียดีทุกอย่างนำมาสะอาดสะอ้านอ่านกุรอานแต่ขี้เกียจบอกนี่ได้ข้อมูลจริงทำกับข้าวไม่อร่อยนะอันนี้ข้อมูลจริงหาข้อมูลประการต่อมานี่เอาไปใช้ได้เลยนะเพราะนบีบอกให้ดูว่าซิกดิกคบเพื่อนกับใคร
ซัมเซียอยู่กับเพื่อนที่เป็นมุสลิมใครใช่ไหมถ้าซัมเซียเนี่ยเวลาออกอยู่นอกโรงเรียนเนี่ยอยู่กับเพื่อนที่ไม่คุมฮิญาบไม่ละหมาดอ๋อเราต้องบันทึกไว้ละนี่ต้องระวังละสิ่งนี้อยู่กับเพื่อนที่สูบบุหรี่อยู่กับเพื่อนที่เขาไม่ละหมาดนี่ดูที่เพื่อนศึกษานิสัยใจคออย่างเนี้ยได้ของจริงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะแต่งงานท่านรอซูลจะส่งมุสลิมะไปดูกับมุสลิมะวันนี้พวกเราเคยได้ยินมั้ยเนี่ยชัมมีฟะมะฮาไปดูว่ากินปากของนางเป็นยังไงเห็นไหมดูสมัยเดิมทีนี่ละเอียดชามีอิบตอยฮาไปดูว่ากลิ่นกายรักแร้เหม็นไหมจักแร้เหม็นไหมถ้าเหม็นแสดงว่าไม่สะอาดอุนซุรีอิลาอุรกูไบฮาแล้วไปดูว่าที่เท้าของนางเนี่ยด้านไหมหมายความว่านางเป็นคนทำงานไหมหรือว่าขี้เกียจตัวเป็นขนใช่ไหมเวลาเรานุ่งผ้าถุงอ่ะแต่งชุดนักเรียนนักศึกษาจะมาโรงเรียนจะอยู่หอพักจะมาออกจากประตูนี่สรงนี่ยังเป็นวงกลมอยู่เลยทิ้งแมะไม่ได้เห็นยังนี่ละเอียดนบีละเอียดขนาดว่าไปดูว่าส่งมุสลิมะไปดูซิว่าเท้าของนางเนี่ยแข็งแรงไหมทำงานไหมหรือว่าขี้เกียจผู้หญิงเนี่ยถ้าขี้เกียจเนี่ยจบเลยเข้าใจยังนี่ฝั่งนี้นะอย่าขี้เกียจนะฉะนั้นมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะมามีแฟนในช่วงนี้แต่หลังจากที่เราเรียนก่อนนั่นแหละค่อยคิดในเรื่องของการแต่งงานตอนนี้ยังแล้วรู้ไหมว่าปัจจุบันนี้สื่อข้างนอกที่มาเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนเชยที่สุดในสังคมที่ไม่มีแฟนอย่าไปเชื่อเขาเข้าใจนะอย่าไปเชื่อเขาเราจะต้องเป็นคนที่ยืนหยัดนิดนึงเข้าใจนะว่าความรักเกิดขึ้นหลังนิกาเท่านั้นก่อนแต่งงานตอนนี้ใครมาจีบเราอันนี้โกหกเธออย่างนั้นเธออย่างนี้โกหกผู้ชายเรียนไปก่อนอย่าต้องไปยุ่งมุสลิมะเรียนก่อนเดี๋ยวนิกาทีหลังเชื่อไหมว่าทางโพสถิติเขาไปสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาแล้วก็คู่แต่งงานถามว่าคู่ของท่านเป็นคู่ที่อยู่ตอนเรียนหนังสือด้วยกันหรือว่าจบมาแล้วคำตอบก็คือว่าตอนที่เรียนอยู่เป็นแฟนกันแต่ไม่ได้แต่งงานหลังจากเรียนจบเพราะแค่ชั่ววูบเท่านั้นแต่ว่าหลังจากจบไปแล้วเขาถึงไปหาคู่และก็เป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันฉะนั้นตอนนี้เป็นวัยเรียนก่อนอย่าเพิ่งยุ่งเรื่องของเพศตรงข้ามโดยเด็ดขาดนะใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆความรักเนี่ยมันมีได้ทุกคนแต่ความรักที่เราจะให้กับเพศตรงข้ามมันมีศาสนามาแบ่งกั้นอยู่ต้องใจเย็นๆนะอย่าพยายามที่จะมีอะไรหรือว่ามีแฟนเพราะไม่เช่นนั้นแล้วการเรียนของเราก็ไม่ดีใช่เปล่าการเรียนของเราก็ไม่ดีตอนที่เราอยู่ด้วยกันปรากฏว่าเราอาจจะทำกิจกรรมใช่แต่มันมีเรื่องของขอบเขตระหว่างชายหญิงต้องระมัดระวังเนาะและที่สำคัญผู้ชายที่เขาจะแต่งงานด้วยเขาก็จะแต่งงานกับเราที่ครองสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดของความเป็นผู้หญิงก็คือพรหมจรรย์ของเรานี่สำคัญที่สุดเรามีพ่อมีแม่ไม่ได้เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่ใครจะมาเชยชมเราจะมาอะไรมา
เขาเรียกมาจีบเรานี่อย่าใจเย็นๆ เรียนก่อนเนาะอ่ะประการต่อมาแล้วจะรับมือยังไงกับโลกปัจจุบันที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามอยู่ตลอดเวลาอ่ะรับมือยังไงมีมุสลิมคนหนึ่งโทรศัพท์มาความเป็นแม่บอกอาจารย์คะลูกอีฉันเนี่ยท้องก่อนแต่งฟังให้ดีนะท้องก่อนแต่งในขณะที่ยังอยู่ม.5 อยู่พ่อแม่นี่ต้องเอาลูกออกมาก่อนออกจากโรงเรียนไม่จบด้วยยังไม่จบเพราะมันจบม.6 เอาออกมาถามผมว่าอาจารย์คะลูกฉันนิกะก่อนได้ไหมถามเราก่อนว่านิกะตอนเรียนได้ไหมได้แต่เนื่องจากว่ามุสลิมคนนี้ที่อยู่ม.6 เนี่ยตั้งครรภ์ฮุกมว่าไงให้คลอดลูกก่อนแล้วนิกะทีหลังถ้านิกะในขณะที่ตั้งครรภ์การนิกะไม่ซ้อถึงแม้ว่าแม่ยายจะชื่อซ้อก็ตามไปซ้อต้องคลอดก่อนคลอดลูกก่อนแล้วก็ถึงนิกะถามว่าเราเนี่ยกำลังเรียนหนังสือนิกะได้ไหมได้แต่ถ้าท้องก่อนเนี่ยแล้วนิกะเนี่ยไม่ได้ต้องคลอดลูกก่อนคำถามก็คือว่าพ่อแม่ผมถามว่านี้อย่าโกรธนะตอนที่เขาคบกับเพศตรงข้ามเนี่ยนี้เตือนไหมอัลลอฮ์เตือนได้ยังไงลูกสาวคุยกับเพศตรงข้ามหลังอิชาถึงเที่ยงคืนจริงหรอตัวเองหรอยังไม่นอนอีกหรออยู่วางก่อนดีนะวางตกลงเนี่ยคุยถึงเที่ยงคืนถามว่าพ่อแม่อาจจะไม่รู้เพราะว่าอยู่ในห้องส่วนตัวแต่ถามว่าพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยเราเองเนี่ยจะต้องดูด้วยลูกของเราในฐานะที่เป็นลูกวันนี้ผมไม่ได้มาคุยกับพ่อแม่เรามาคุยกับเราในฐานะที่เป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนเป็นเด็กอยู่ระวังเรื่องนี้ผู้ชายเนี่ยเขามาจีบเราเนี่ยมันเรื่องอารมณ์ล้วนหรือผู้หญิงจีบผู้ชายอารมณ์ล้วนๆมันไม่มีเรื่องอื่นแต่มันเป็นความผิดเนาะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยและที่สำคัญมันเป็นความผิดที่มีบาปเปล่านบีว่าซินาเนี่ยตาด้วยหูทำซินาด้วยปากทำซินาด้วยเอาละ3 ทุ่มโทรไปนอนยังตัวเองนอนยังปากเริ่มทำซินาเขาจะนอนไม่นอนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราใส่ชุดสีอะไรอะมีอะด้วยนะไม่เกี่ยวนี่แหละเขาเรียกว่ามันซินาทางปากหูมุสลิมก็ชอบฟังสิ่งที่เป็นหวานๆละแค่นี้ก็แค่นี้ชอบซินาทางหูผู้ชายก็ซินาทั้งปากผู้หญิงพูดจาหวานกับเพศตรงข้ามเราก็ทำซินาปากผู้ชายก็ทำซินาหูเข้าใจยังไม่ได้เนาะระวังให้ดีมือถือเนี่ยวันหนึ่งเราเติมกี่บาทอะสตังค่าขนมแทนที่จะเก็บเอาไว้ไปหมดกับมือถือไม่ได้บอกว่าห้ามเพศคุยกับเพศตรงข้ามแต่คุยเรื่องอะไรคุยเรื่องงานเรื่องที่ครูเขาสั่งใช้เรื่องอะไรได้แต่จะคุยเรื่องที่มันโอ้มันไม่ได้ระวังให้ดีและที่สำคัญบอกแล้วไม่มีอะไรที่มันเขาเรียกมันเพอร์เฟกต์มันสมบูรณ์ตอนนี้ไม่มีเลยมันความรักเกิดขึ้นหลังนิกาเท่านั้นนบีบอกว่าให้เลือกผู้ชายมาเป็นสามีเลือกอะไรก่อนฮะมุสลิมะเลือกผู้ชายมาเป็นสามีเลือกอะไรก่อน
เดี๋ยวให้มุสลิมะตอบเนาะมุสลิมะอนาคตจะเลือกสามีมาเป็นสามผู้ชายมาเป็นสามีเราบางทีเลือกแล้วสามีเราไปเป็นเมียเขาสามีเราไปเป็นเมียเขาแย่เลยเลือกอะไรก่อนมีคำถามฮะอ๋อทำไมต้องนิกาหลังคลอดใช่ป่ะแล้วเราตกลงนิกาตอนไหนอ่ะคลอดหรือหลังคลอดแซวๆเอาแวะนิดนึงมีคำถามด่วนมาอันนี้ใครถามเนี่ยเอาคนเดียวนะจำไว้นะคนนี้นะชื่ออะไรเราไอชาจัสมินจัสมินต้องบอกกันเป็นยามาถึงจะได้ยินเดี๋ยวให้หนังสือเล่มหนึ่งเอาใหม่ทำไมต้องแต่งหลังจากคลอดฟังให้ดีใจล่มๆไม่มีฮุกมของคนที่ตั้งครรภ์สามีหย่าภรรยาขณะที่ภรรยาตั้งครรภ์อิดดะห์ของผู้หญิงตั้งครรภ์คือคลอดลูกสามีตายอิดดะห์ของนางคือคลอดลูกสามีตายอิดดะห์คลอดลูกขณะที่ตั้งครรภ์ยังแบ่งมรดกไม่ได้เพราะยังไม่รู้ว่าเพศหญิงหรือเพศชายต้องคลอดก่อนฮุกมคลอดแล้วถึงจะแบ่งมรดกได้สตรีนางหนึ่งมหานบีตั้งครรภ์มาบอกว่าทำซินาขอมาให้นบีลงโทษนบีบอกว่ากลับไปที่บ้านดูแลครรภ์ให้ดีคลอดลูกเมื่อไหร่กลับมาหานบีพอคลอดลูกเสร็จกลับมาหานบีก็อะไรก็เลยลงโทษนางตามบทบัญญัติชะรีอะห์ของอิสลามไม่มีฮุกมที่ตัดสินคนที่คลอดลูกเลยแม้แต่กรณีเดียวอุลามาก็เลยอธิบายว่าสตรีที่ตั้งครรภ์จะแต่งงานได้ไหมไม่อนุญาตเพราะนางยังไม่เกลี้ยงนางยังไม่บริสุทธิ์เมื่อไรก็ตามที่นางคลอดถึงจะนิกาห์ได้ฉะนั้นผู้หญิงจะคลอดกี่ตั้งครรภ์กี่เดือนก็ตามตั้งครรภ์นี่รู้ใช่ไหมครับไม่ใช่นั่งและเกาท้องนะฮะครรภ์ตั้งครรภ์มีบุตรเนี่ยต้องคลอดสถานเดียวถึงจะนิกาห์ได้ถ้านิกาห์รู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์แล้วไปนิกาห์ไม่ยอมบอกอิหมัมไม่รู้อิหมัมไม่ผิดแต่เราผิดถึงแม้ว่านิกาห์ก็ไม่ซ้อนต้องนิกาห์ใหม่หลังจากที่คลอดลูกเข้าใจนะเดี๋ยวมีคำถามอย่างนี้ดีมากนะครับนะเคลียร์นะเรื่องคลอดลูกเคลียร์นะเอาใหม่มุสลิมะเนี่ยผู้ชายจะมาเลือกเราแต่งงานเนี่ยเลือกอะไรก่อนศาสนาก่อนแว้นทั้งวันเนี่ยไม่ต้องไปเลือกเล่นฟุตบอลอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นไม่ต้องเลือกฮะเล่นกีฬาได้แต่เล่นกีฬาแล้วสังเกตไหมผู้ชายเล่นบอลเวลามักริบละหมาดไหมกลับบ้านอัลลอฮ์ห่วงบัตรอัลลอฮ์ห่วงบัตรชัยตอนวิ่งหนีเราวิ่งด้วยเล่นฟุตบอลได้แต่เล่นแล้วก็ละหมาดมีศาสนายังไงดูซิละหมาดครบ5เวลาไม่เวลากินอะไรเขาละเอียดอ่อนไหมสูบบุหรี่ไหมดูให้ลึกมีศาสนาจึงมาเป็นผู้นำได้บางคนเลือกรอก่อนอย่าเลือกรอวันไหนที่หมดรอเราจะหย่าจากเขาใช่ไหมไม่ต้องเลือกรอเลือกศาสนาก่อนแต่รวยรวยที่หลังมีตระกูลที่หลังเอาศาสนาก่อนแต่ถ้ามีศาสนาและหน้าตาดีด้วยทำนี่ละตื่นมาจะได้ไม่ตกใจไม่ตื่นมาเอาอุเบกชตอนที่เรายิงใครวะเนี่ยนายยังกับประมูชนเขื่อน
เออถ้าหน้าตาดีหน่อยก็เนาะแต่ให้ศาสนาเป็นอันดับแรกผู้ชายเวลาจะเลือกผู้หญิงมานิกาก็ศาสนาก่อนถ้ามุสลิมะภรรยาของเราในอนาคตเดินออกจากบ้านไปตลาดไม่คุมฮิญาบจะเอามาเป็นภรรยาทำไมไม่ละหมาด5เวลาจะมาเป็นภรรยาได้ยังไงเดี๋ยวคำถามมี ส่งมาเลยนะนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเก็บด้วยนะครับส่งมาเลยนะแอบชอบน้องม.1ต้องทำอย่างไร แล้วก็ทำหน้าแบบเศร้าๆหน่อยนะอันนี้ไม่รู้ว่าผู้หญิงถามคนเขียนหรือน่าจะเป็นผู้หญิงถามหรือแอบชอบน้องม.1เราอยู่ม.6ใช่ไหมอ้าวแอบชอบได้ไหมเอาแอบชอบได้ไหมได้ปื้มได้แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะว่าเขาจะมาเป็นสามีเราหรือมาเป็นภรรยาเรายังแอบปื้มได้แอบชอบได้ไม่เป็นไรเวลาอยู่ข้างในความคิดเนี่ยไม่บาปแต่ถ้าออกมาแสดงออกมาเนี่ยบาปเช่นเห็นน้องม.1เดินออกมาถามน้องขอเบอร์หน่อยได้ไหมน้องไอ้นี่บรรลัยจักไปขอเบอร์งี้ไม่ได้แอบชอบดูอาเข้าใจนะดูอามุสลิมคนหนึ่งไปทำฮัจญ์ตะวาฟเสร็จแล้วพอตะวาฟ7รอบแล้วทำยังไงต่อมาละหมาดหลังมากรอบอิบรอฮีม2รอกาตมุสลิมคนนี้ยกมือขอต่อหน้ากะบะเลยขอเสียงดังนิดนึงคนข้างหลังมาเล่าให้ผมฟังยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รู้ว่าหนูรักเขา ขอดุอาสิโออัลลอฮ์ถ้าฉันกับน้องม.1คนนี้แต่งงานกันแล้วดีทั้งดุนยาอาคิเราะห์ขอให้ได้แต่งงานกันขอแบบนี้แล้วไม่ต้องไปขอเบอร์นะขอดูอาไปถ้าเป็นคู่ของเราจริงๆยังไงก็เป็นคู่ที่บอกว่าความรักเกิดหลังนิกะห์ถ้าคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนจะรักกันได้ยังไงและถ้าให้ดูจากพ่อแม่แล้วถ้าพ่อแม่เขาก็ไม่ดีแล้วลูกดีล่ะจะต้องดูจากตรงไหนอ๋อนี่คำถามที่หนึ่งนะไม่ได้ให้ดูพ่อแม่ให้ไปถามพ่อแม่ว่าคนนี้เนี่ยที่เราจะแต่งงานด้วยนิสัยเป็นยังไงเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องถ้าไปถามคนอื่นข้อมูลมันเพี้ยนเอางี้พ่อแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กรู้เรานิสัยยังไงผู้ชายจะมาขอก็ต้องบอกเขาลูกของฉันเป็นอย่างนี้1 2 3 4 5และพ่อแม่ก็ต้องบอกความจริงด้วยไม่ใช่ดูพ่อแม่ดูพ่อแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งพ่อแม่เขาคนดีลูกก็ต้องดีนั่นทั่วไปแต่ถ้าพ่อแม่เขาไม่ละหมาดแต่ลูกเขาละหมาดเป็นคนดีอันนั้นก็มียกเว้นแต่ให้ดูว่ามารยาทข้อมูลเอาจากพ่อแม่นั้นถูกต้องที่สุดถ้าเราไม่รู้จักกันแต่เขามาขอก่อนแต่งทำตัวดีมากแต่พอแต่งเขาไม่ดูแล้วเราอ๋อไม่ดูแลแล้วจะว่ายังไงนี่ไงถึงบอกว่านิสัยใจคอเนี่ยเอางี้ไหนๆมาทางนี้ละตอนที่จีบกันเราจะไม่รู้นิสัยเลยจนกว่าเราจะอยู่ด้วยกันถูกไหมนั่นแหละพออยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะรู้นิสัยตอนที่เขามาจีบเราอ่ะผู้ชายพาผู้หญิงไปกินข้าวตัวเองเอาอะไรก็ได้ง่ายๆแต่พอแต่งไปแล้วตัวเองกินอะไรโอ้โหคราวนี้ไม่ง่ายแล้วไปคลอง20ก็แล้วคลอง22ก็แล้วไปหนองจอกก็แล้วยังหาร้านอาหารกินไม่ได้เข้าใจยังตอนแรกๆเนี่ยแต่งกันใหม่ๆแม่หยิบเนาะข้าวเนาะตักนิดเดียว
แต่พอแต่งกันไปแล้วออกมาหมดเลยฉะนั้นระวังให้ดีเราต้องศึกษาเขาเนี่ยศึกษาเขาเนี่ยให้ดีนะเข้าใจนะทีนี้ความรักเกิดหลังแต่งก็เนื่องจากว่าเมื่อเราศึกษานิสัยใจคอแล้วไม่มีใครเพอร์เฟกต์มันอาจจะมีความผิดนั่นความผิดนี่แต่โดยรวมรับได้ข้อดีของเขาที่ดีมีข้อไม่ดีมีเรารับได้ไหมได้ก็นิกะแล้วก็อยู่ด้วยกันปรับเข้าหากันนิสัยเข้าหากันโอ้โหทำไมไม่ให้มีแฟนตอนวัยเรียนมีเพื่อนตอนเนี้ยมีแฟนเพื่ออ๋อเราจะได้ตั้งใจเรียนโอ้โหมีแรงดึงดูดโอ้โหโรงเรียนพดุงขันธ์ไม่ใช่พดุงอิสลามโอ้ไม่ใช่ย่อยนะเนี่ยมีแรงดึงดูดเอางี้ถ้าไม่มีผู้ชายเลยจะเรียนหนังสือไหมแสดงว่าตะกะตะกี้ใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีผู้หญิงเลยผู้ชายก็ต้องเรียนเราก็ต้องเรียนเพียงแต่มันยังไม่ถึงวัยที่เราจะต้องมีแฟนตอนนี้ยังไม่ต้องพวกเรารู้ไหมว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีความงามอยู่ในตัวบางคนงามในเรื่องอะไรเรื่องของความเก่งของเรื่องของวิชาการบางคนงามในเรื่องของมารยาทบางคนงามในเรื่องของคำพูดฉะนั้นเรามีความงามในตัวไม่ต้องไปกลัวใครเดี๋ยวถึงวันหนึ่งเนี่ยก็มีชายมาขอเราเองเข้าใจเนาะไม่ต้องรีบถ้าเราแอบชอบเขาแล้วเขาไม่รู้ตัวเราควรจะไปบอกเขาว่าอะไรจ๊ะไม่ต้องบอกแอบชอบเฉยๆดีแล้วเก็บไว้ในใจอย่าออกมานอกใจไว้เรียนจบก่อนนะเวลามะดูด่าเราก็ชอบโกรธแต่เราก็ไม่กล้าขอมาอัพเขาทำยังไงดีไม่ยากพ่อแม่ไม่เคยโกรธเรานะแต่หลังจากที่เราโมโหหรือโกรธมาเนี่ยบอกมามาอัพนะหนูเผลอไปหน่อยแค่นี้ได้แล้วนะมาเนี่ยไม่โกรธเราหรอกแต่เราเนี่ยแหละขอมาอัพมาบ่อยๆโทรไปก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากแต่งงานกับฮะถ้าสมมุติว่าเราอยากแต่งงานกับเพศเดียวกันได้ไหมจ๊ะครูที่นี่หนักน่าจะหนักแล้วนะฮะภรรยาเราไปเป็นสามีเขาสามีเราไปเป็นภรรยาเขากลุ่มชนสะดุมอัลเลาะห์ลงโทษแล้วชายรักชายหญิงรักหญิงไม่ได้รักในความเป็นเพื่อนได้แต่อย่ารักแบบเพศตรงข้ามอันเนี้ยอัลลอฮ์ลงบาลานะต้องระวังนะเดี๋ยววันหลังต้องอธิบายเรื่องนี้เยอะๆเนาะถ้าสมมุติว่าเราติดยาเสพติดแต่เราไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไรจะควรทำยังไงดีกระซิบบอกครูเลยบอกครูพาหนูไปอดหน่อยพาผมไปอดหน่อยตอนนี้มันมีคลินิกที่อดยาเสพติดนะแล้วก็เราจะได้ไม่อายด้วยแล้วก็ไม่ใช่คนผิดที่ดีคือผิดแล้วเตาบะคนที่เขียนเนี่ยผิดแล้วเตาบะนี่อันนี้คือคนที่ดีบอกกับป้ามะก็ได้พาไปอดอย่าอายบอกกับครูก็ได้พาไปอดนะถ้าพ่อแม่ทะเลาะกันควรทำยังไงดีให้เขาเนี่ยเลิกทะเลาะกันตอนทะเลาะห้ามได้ไหมหลังจากที่ทะเลาะเสร็จพายุจบแล้วไปกอดป้าบอกป้าหนูรักหนูบักป้านะป้าหนูรักมะนะป้าอย่าทะเลาะกับมะนะป้าไปกอดมะแล้วก็พูดแบบเดียวกันนะจะได้ช่วยได้ๆนะครับถ้าผมจบม.6แล้วแฟนยังไม่จบม.6ทำยังไงดีรอหน้าประตู
ก็ยังไม่จบเลยรอหน้าประตูจบยังจบยังบอกแล้วเรื่องนี้รู้ไหมบางคนแต่งงานกันไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่คู่ถ้าคู่เราแล้วยังไงก็มายังไงก็ได้แต่งเราจบไปแล้วเราไปเรียนต่อเขายังไม่จบเราสามารถไปบอกกับป้ามะไปจองได้อันนี้ไปสู่ขอได้ไปจองก่อนได้นะและดูอาด้วยนะครับถ้าเราเห็นต่างกับเพื่อนแล้วเราพนันกันบาปไหมนบีบอกว่าแค่พูดว่าท่านเธอกับฉันมาพนันกันให้ทำซอดาเกาะห์แค่พูดว่าจะพนันกันยังไม่ได้เลยเข้าใจนะถ้าดูดบุหรี่แล้วมึนฮารอมไหมครับเดี๋ยวตัวบุหรี่เนี่ยมันฮารอมในตัวถูกเปล่าจะดูดแล้วมึนหรือไม่มึนตัวบุหรี่เนี่ยอุลามาเขาบอกฮารอมฉะนั้นมันฮารอมที่ตัวบุหรี่เราจะเอามาดูดมึนไม่มึนก็ฮารอมอยู่ดีดูดบุหรี่ไฟฟ้าฮารอมไหมฮารอมเหมือนกันนะครับดูหญิงไม่ต้องดูที่พ่อแม่ได้ไหมแต่พ่อแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งไงเพราะพ่อแม่ต้องอบรมลูกฉะนั้นพ่อแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งดูได้พิจารณาได้แต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอันนี้คำถามแปลกครับทำไมคนเราต้องทำซินาก็มันอยากทำคืองี้พวกเรารู้ไหมว่าซีนาเนี่ยบาปที่ต้องลงโทษบนโลกดุนยาด้วยถ้ายังไม่ผ่านการแต่งงานมาเลยทั้งคู่เป็นโสดเครียดร้อยทีแต่ถ้าแต่งงานมาแล้วมีคู่อยู่แล้วแล้วทำซีนาฝังครึ่งตัวแล้วขว้างจนตายบาปหนักฉะนั้นระวังนิดนึงเรื่องนี้นั้นซีนาเนี่ยมันใกล้เรามากต้องระมัดระวังนะถ้าเราได้แต่งงานกับคนที่เราคบด้วยบาปที่ทำกันมาจะถูกลบไหมต้องเตาบ้าครับต้องเตาบ้าเขียนข้อความเกี่ยวพาราศีคำพูดที่เกี่ยวพาราศีแม้ว่าเขาหรือเธอจะแต่งงานกับเราก็ต้องเตาบ้านะครับถ้าท้องในวัยเรียนบาปเยอะไหมบาปเยอะไหมก่อนนี่แหละรู้ไหมว่าชัยฏอนเนี่ยทำงาน24ชั่วโมงแล้วง่ายที่สุดในเรื่องที่ชัยฏอนจะยุยงเราง่ายสุดคือนี่แหละระหว่างความเป็นเพศระวังผ่านมาให้ได้อดเปรี้ยวไว้กินหวานถ้าท้องตอนนี้อนาคตเราก็หมดเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าเรายังเรียนไม่จบพ่อแม่ก็อับอายขายหน้าแล้วมาถามโต๊ะครูว่าท้องแล้วแต่งได้ไหมพอโต๊ะครูบอกว่าแต่งไม่ได้ก็โกรธโต๊ะครูอีกเราเนี่ยทำผิดแล้วมาหาโต๊ะครูมาหาโต๊ะอิหม่ามเพื่อหาทางออกพอโต๊ะครูโต๊ะอิหม่ามต่อไปก็ไม่พอใจนะไม่ได้นะลักษณะแฟนที่ดีเป็นอย่างไรก็อิสลามไม่มีระบบแฟนอิสลามไม่มีคำว่าอกหักเพราะอะไรเพราะอิสลามไม่มีคำว่าแฟนอิสลามก็มีคำว่าอกหักเข้าใจยังนะเรียนก่อนทำไมเราต้องรักคนที่เขาไม่รักเราทำไมเราต้องรักคนที่เขาไม่รักเราแต่ศาสนาให้รักคนที่เขามีศาสนาเขาจะรักเราไม่รักเราอีกเรื่องนะ
แต่ให้เรามีศาสนาขอคนที่มีศาสนาเราตัวเองเราก็มีศาสนาคำถามนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นในวันสงกรานต์โอ้โหนี่มาฉีกเลยนะฮะในวันสงกรานต์เราไม่ได้เล่นแต่เราให้เขาสาดได้ไหมเกียดปลาไหลกินน้ำแกงอ่ะสาดดิสาดดิไม่ได้สงกรานต์อยู่บ้านไปอบรมไปนู่นไม่ต้องไปเดินถนนให้เขาสาดถ้าจีบสาววันวาเลนไทน์ไม่ออกถ้าจีบสาววันวาเลนไทน์จะต้องอะไรหรือเปล่าครับคือจีบสาวเนี่ยไม่ว่าวาเลนไทน์หรือไม่ใช่วาเลนไทน์ไม่ต้องไปจีบมุสลิมก็อย่าให้เขาจีบเข้าใจไหมหากเราดันไปสนับสนุนให้คนเขารักเพศเดียวกันบาปไหมบาปเพราะเราเนี่ยไปเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วก็บาปเราไปเป็นทอมเป็นดี้ก็บาปแล้วเราไปสนับสนุนอีกใช่เปล่านะพวกตุ๊ดนี่ภาษาอาหรับว่าไงตุ๊ดตุ๊ดสมานิยะทำไมในวันนี้เธอไม่เหมือนเดิมกับรักที่ฉันคุ้นเคยมันไม่เหมือนเก่าเพราะอะไรใครเจ้าของคำถามใครเจ้าของคำถามเนี่ยมาเอาได้นะหนึ่งเล่มมีไหมกล้าไหมใครจะของคำถามอยู่ไหนเอาออกมาเอาหนังสือลูกนี้อ่านก่อนตายก็ดีเอาออกมาเอาเลยออกมาเอาเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เดี๋ยวเขาจะรู้กันทั้งโรงเรียนบุคคลนี้เอาไปให้เจ้าของคำถามเอาไปอ่านนะคำถามนี้ไม่ต้องตอบนะเพราะมันต้องเป็นไปไม่ได้นะหลีกเลี่ยงหน่อยแอบชอบเพื่อนในห้องผิดไหม4/1ม.4/1แล้วถ้าเขารู้เราควรทำตัวยังไงสุดยอดจริงเอางี้ปื้มเพศตรงข้ามชอบได้ในใจอย่าแสดงออกหน้าอย่าแสดงออกไว้จบแล้วไปขอเขาค่อยแสดงออกภาชนะไทยมี44ตัวแต่สำหรับคนเจ้าชู้คงมีแค่43ตัวเพราะไม่รู้จักคำไม่เพราะไม่รู้จักพอพอพานจริงหรอ นี่อ่ะนะครับใครเจ้าของคำถามนี้ใครเจ้าของคำถามนี้ยกมือมีป่ะนั่งร้านกาแฟแต่ไม่ได้จิบกาแฟเอาไปอ่านเล่นๆบุคลีอ่ะยกมือด้วยนะครับอันนี้ของม.4/1
ถ้าเราบอกเขาไปตรงๆว่าชอบความสัมพันธ์จะเหมือนเดิมไหมถ้าความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมเราควรชอบต่อหรือพอแค่นี้ม.4/1อันนี้ไว้พิจารณาไม่ตอบนะเพราะตอบมาแล้วจะตอบว่าอะไรดีคะเวลาป๋าห้ามบางไม่ให้สูบบุหรี่แล้วบางบอกว่าป๋าไม่เข้าใจวัยรุ่นหรอกโอ้โหป๋าไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยโอ้โหเรามันเด็กคอนะเอางี้จริงๆเนี่ยเราเนี่ยเป็นวัยรุ่นแต่เราไม่สามารถเอาตัวเองรอดได้เราเนี่ยไม่เข้าใจตัวเราเองค้นหาอะไรอยู่วัยรุ่นเนี่ยนบีพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีแต่ทำไมนบีไม่เสียคนเดี๋ยวพวกเราจะบอกว่าก็ใช่สิเป็นนบีถูกแต่มันมีเรื่องของการยับยั้งชั่งใจอยู่นะคำถามดีนะครับก็บอกป๋าให้ดูอาและให้อดทนนะความรักจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นหลังนิกะห์ย้ำนะครับเราจะรักกันหลังนิกะห์ถึงจะรักกันไปถามป้ามะของเราในอดีตสมัยก่อนมีไลน์ไหมมีโทรศัพท์ไหมทำไมเขาอยู่กันจนทุกวันนี้แต่วันนี้อ่ะมันง่ายไงรักแบบไหนฮะละให้ฮาลาลนิกะห์ก่อนถึงจะฮาลาลทุกอย่างเอาใหม่เวลาโทรศัพท์คุยกันยังไม่ฮาลาลถ้ายังไม่แต่งงานกันยกเว้นคุยเรื่องงานจีบหลังนิกะห์คืออะไรคืออย่างนี้เวลานิกะห์กันแล้วทุกอย่างมันฮาลาลเราคุยกันพาไปไหนมาไหนด้วยกันส่งข้อความสามีไปทำงานแล้วก็ส่งข้อความส่งหาสามีสามีอยู่ที่ทำงานส่งข้อความมาหาเราเนี่ยเขาเรียกฮาลาลแต่ตอนที่ยังไม่แต่งงานกันเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ได้เห็นไหมมีข้อแตกต่างนะครับทำไมคนเราต้องขอโทษทั้งที่ทำไม่ได้ฮะทำไมคนเราต้องขอโทษทั้งที่ทำไม่ได้อันนี้น่าจะมีนัยยะนะครับถ้ามีคนมาขอแล้วมันไม่ใช่เราควรทำอย่างไรเรานั่งอยู่บ้านชายคนหนึ่งมาขอเราป้าก็ต้องมาบอกตามหลักการป้าก็จะมาถามเราว่าไอ้ขัวเนี่ยชอบไหมไอ้วะนี่ชอบไหมขัวนี่เราบอกว่าป้าไม่เอาป้าก็จะมาบอกคนที่มาขอว่าลูกสาวไม่ชอบนะเราไปขอแล้วเขาปฏิเสธฝ่ายชายทำยังไงกลับบ้านไม่ใช่นั่งอยู่เขาก็นิสัยดีนะลองดูอีกทีสิไม่ต้องกลับบ้านเลยนะฉะนั้นถ้าเราเขามาขอเราไม่ชอบบอกเขาตรงๆทำไมผู้หญิงไม่มีสามี4คนเหมือนผู้ชายบ้างใครถามใครถามกล้ายกไหมเนี่ยฮะความฝันของไส้เดือนเพราะฟังให้ดีคำตอบเพราะผู้หญิงมีมดลูกไม่ได้ทะลึ่งถ้าผู้ชายสามี4คนมุสลิมะภรรยา1คนท้องลูกใครมันสืบเชื้อสายไม่ได้เข้าใจยังฉะนั้นหลักการเนี่ยประการต่อมาผู้หญิงก็จะมีความเป็นกุลสตรีเนาะนะมีสามีได้ครั้งเดียวก็คือ1คนถ้าตายแต่งงานใหม่ยาแต่งงานใหม่ได้แต่ผู้ชายเนี่ยเขาสามารถมีได้มากกว่า1คนเพราะมีเงื่อนไขต้องเลี้ยงดูได้ด้วย
ไม่ใช่เลี้ยงแบบบุฟเฟ่เลี้ยงแบบเป็ดหากินเองกับ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 ไม่ได้ต้องมีความสามารถด้วยขอหนังสือหน่อยค่ะหนูอยากอ่านเรียกว่าขอกันเห็นเห็นใครเขียนยกมืออ่ะฮะอ่านก่อนตายโอ้ไม่มีอ่ะมีสุดท้ายที่ปลายฝันอ่ะเอาจะเอาอ่านก่อนตายเหรออันนี้ก็ได้เนาะนี่ไม่ลงทุนอะไรเลยนะขอหนังสืออย่างเดียวเดี๋ยวก่อนที่นี่ผู้ชายไม่ถามเลยเนี่ยถามใช่ไหมแต่ยังไม่ได้อ่านรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนผมมาประโยคบอกเล่าอีกแล้วฟังเขาต่อรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนแล้วถ้าเรากลางร่มจุดเทียนล่ะ ระหว่างคนที่เรารักกับคนที่รักเราการเลือกควรเลือกอะไรดีเอ้าไหนใครจุดเทียนกลางสายฝนมายกมือหน่อยไหนใครมีไหมฮะมีตัวตนไหมไหนอ่ะนั่งเล่นนะอันนี้นั่งเล่นนั่งเขียนเดี๋ยวของผู้ชายนี่ยังหาไม่เจอเลยเนี่ยข้างล่างเหรอวัยรุ่นสมัยนี้รักยังไงไม่ให้เจ็บไม่ให้ผิดหวังอันนี้มาเป็นประโยคบอกเล่ามาเลยเฉยๆนะไม่ต้องรักก็เลยไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องอกหักเพื่อนที่แท้จริงคืออะไรอันผู้ชายป่ะน่าจะผู้ชายเนาะเพื่อนที่แท้จริงก็คือเพื่อนที่เวลาเราทำผิดเขาเตือนเราเวลาเขาทำความดีเขาส่งเสริมเรานี่เพื่อนที่แท้จริงแต่ถ้าเพื่อนเราทำผิดเพื่อนช่วยส่งเสริมอันนี้ไม่ใช่เพื่อนแท้เข้าใจนะโอ้โหความรักคือความทุกข์แล้วความสุขคืออะไรหากความรักคือความเสียใจแล้วทำไมยายต้องการที่นี่น่าจะเปิดวันสัปดาห์วรรณกรรมนะมาประโยคบอกเล่าโอ้โหถ้าน้องนุ่งพี่ไม่ยุ่งแน่แต่ถ้าน้องแก้พี่ไม่แน่ใจจริงไหมคะโอ้โหไร้กาดนะฮะเด็กมาดูอิสลามนี่ไร้กาดอ่ะก็อย่าไปแก้พี่จะได้แน่ใจเนาะเดี๋ยวจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนคือความรักหรือความหลงทำไมความรักความรักในวัยรุ่นแรกๆก็หวานจนเลี่ยนหลังๆก็อะไรเลยเนี่ย
ขียนสวยนะแต่อ่านไม่ออกเอาประมาณนี้นะครับเอาประมาณนี้ถ้าเอามีขั้นจังหวะหน่อยถ้าเรากลับไปให้สลามพ่อแม่จะได้บุญไหมได้เปล่าฟังให้ดีนะอัสสลามุอะลัยกุม10ความดีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์20ความดีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ30ความดีนี่เราได้แล้วแล้วความรักที่พ่อแม่จะได้กับเราอีกให้กับเราอีกก็ได้อย่างต่อเนื่องได้แน่นอนได้เยอะด้วยถ้าสามีเราตายโดยที่เรายังไม่ได้หย่าเราจะแต่งได้ไหมได้อิดดะห์กี่วันครับกี่วันเดี๋ยวสามีตาย4เดือน10วันถ้าสามีหย่า3เดือนโดยประมาณพอ4เดือน10วันนิกาได้แต่ในช่วงเดือน4เดือน10วันห้ามผู้ชายมาจีบนะครับไม่ใช่ว่าสามีเขาตายไป1เดือนผู้ชายไปอยู่หน้าบ้านหมดยังไม่ได้ให้4เดือน10วันก่อนหมดอิดดะห์ถึงจะนิกาได้วันวาเลนไทน์มอบดอกไม้หรือของขวัญอื่นๆให้กันได้ไหมครับโอ้นี่เจอผู้ชายแล้วใครจะของคำถามไหนจะของคำถามยกมือโอ้โหกล้าหาญหน่อยใครไหนอ่ะนั่นจะของคำถามอ้าวเงื่อนไขเดียวกันพรุ่งนี้วันศุกร อ้าวขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายวันวาเลนไทน์อันเดียวกันมาเอาใจร่มๆก่อนนะวันวาเลนไทน์เป็นของคริสเตียนไม่เกี่ยวกับมุสลิมไม่มีเรื่องของวันแห่งความรักที่ถูกเจาะจงอัลลอฮ์ให้ทุกคนมีความรักทุกวันอันนี้เป็นของคริสเตียนอย่าไปยุ่งเขาการมอบดอกไม้รูปหัวใจไม่อนุญาตตามหลักการศาสนาวันพรุ่งนี้14กุมภาพันธ์ตรงกับวันพุธก็เป็นวันพุธเหมือนเมื่อวานเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเป็นวันพุธเหมือนสัปดาห์หน้าไม่มีอะไรที่จะต้องมาให้ดอกไม้จะต้องมีสติ๊กเกอร์ไม่ต้องเข้าใจเนาะโอ้โหอันนี้คำถามดีเหลืออีก3เล่มการคุยกับเพศตรงข้ามเป็นซินาใหญ่ไหมคุยครั้งหรือ2ครั้งยังเป็นบาปเล็กแต่ถ้าคุยนานคุยเป็นประจำเป็นบาปใหญ่ต้องตอบว่าเป็นการทำซินาถ้าคุยทางข้อความก็ศีลาทางตาถ้าโทรศัพท์ก็ศีลาหูกับปากแต่ศีลาใหญ่ไม่ถึงขั้นศีลาใหญ่เพราะศีลาใหญ่คือการร่วมเพศนะอันนี้วันนี้ไม่อ่านคำถามนี้ดูเหมือนไม่ซ้อนเลยครับทำไมครูต้องบอกว่าวัยของพวกหนูไม่ควรมีความรักทั้งที่ส่วนใหญ่ความรักคือแรงบันดาลใจในการเรียน ก็บอกแล้วพรุ่งนี้ครูใหญ่บอกว่าผู้ชายไม่ต้องมาหรือผู้หญิงไม่ต้องมาอีกวันหนึ่งพวกเราก็จะไม่เรียนหนังสือกันใช่ไหม
ม่ใช่นะครับว่าความรักเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าไม่ให้มีความรักแต่เขาเมื่อกำลังบอกว่าไม่ให้เรามีความรักแบบหนุ่มสาวแบบเพศตรงข้ามเรารักเพศตรงข้ามในความเป็นเพื่อนได้ช่วยเหลือกันได้แต่ไม่ได้รักแบบจะเป็นสามีภรรยาเนี่ยคนละประเด็นใครเจ้าของคำถามครับโรตีกับผ้าปูละหมาดหนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งที่สองแล้วนะออกไปเอารับเองนะเข้าใจที่ตอบนะครับอันนี้เขียนยาวนิดหนึ่งพวกเราตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะในปัจจุบันมีคนมากมายเป็นแฟนกันก่อนจากนั้นแต่งงานกันซึ่งเริ่มจากสิ่งผิดและเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช่คู่ที่ถูกสร้างมาเพื่อซึ่งกันและกันหรือไม่และหากว่าเขาไม่ใช่คู่ที่ถูกสร้างมาซึ่งกันและกันแล้วที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคู่กันและกันจะเกิดอะไรขึ้นคืองี้นบีสั่งให้เราขอดุอาเลือกคู่1ยาอัลเลาะห์ถ้าหากว่านายกอจะแต่งงานกับฉันเป็นสามีของฉันดีทั้งในดุนยาอาคิเราะห์ในเรื่องศาสนาขอให้อัลเลาะห์สั่งดลใจให้นายกอมาเป็นสามีฉันแต่ถ้าหากว่านายกไม่ใช่สามีฉันก็ขอให้อัลลอฮ์เปลี่ยนคนอื่นมาฉะนั้นเวลาเราจะเลือกคู่เราขอดุอาแบบนี้และอัลลอฮ์ก็จะกำหนดมาลายารุดุนกอดออินดัดดุอากอดอกอดัดจะไม่ถูกเปลี่ยนเว้นแต่ดุอาเข้าใจนะถามว่าวันวาเลนไทน์ดอกกุหลาบจะขายวันวาเลนไทน์ดอกกุหลาบจะขายดีไหมอันนี้ตอบไปแล้ววันวาเลนไทน์ไม่ได้นะจะเป็นคนขายคนซื้อคนให้ไม่ได้รักออกแบบไม่ได้แต่มันแอบบอกได้ทำไมศาสนาอิสลามต้องมีนิกะห์เพราะเราไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานใช่ปะหมาแมวนี่มันนิกะห์กันเปล่ามันพอใจมันก็อยู่ด้วยกันแต่เรามีพ่อมีแม่อัลลอฮ์ให้มุสลิมมีเกียรติผู้ชายจะมาอยู่กับเราต้องมาสู่ขออ่าคุยกันมาตั้งนานจุดจบแค่พี่น้องเวลาเจอกันเราจะต้องทำตัวยังไงอ๋อนี่อกหักแล้วม.2 ทับ1ดูอานะดูอาเยอะๆนะคนที่ไม่ใช่คู่เรายังไงก็ไม่ใช่คู่นะครับถ้าจะไปขอเขาแต่งงานจะบอกมะอย่างไรนี่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะถ้าจะไปขอเขาแต่งงานต้องบอกมะอย่างไรใครขอใครอะครับผู้ชายจะไปขอสาวต้องบอกมะอย่างไรแบบนี้ป่ะถามแบบนี้ป่ะอันนี้ผู้หญิงเขียนใช่ไหมจะไปขอเขาแต่งงานอ๋อเราเป็นมุสลิมะพอใจมุฮัมมัดปี๊บชื่อมุฮัมมัดปี๊บหรือไม่ก็อิบนุเซเว่น
มะไม่ได้บอกมะบอกวลีป้าหนูเนี่ยพอใจพี่คนนั้นป้าช่วยไปบอกเขาว่าให้มาดูตัวเขาหน่อยมาดูตัวหนูหน่อยหลักการศาสนาเนี่ยอนุญาตให้ทำนะครับน่าได้ไม่ผิดทำไมกฎโรงเรียนมีเยอะจังครับผมอยากรู้ได้ครูก็ตอบนะเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะครูให้ตอบเรามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้พ่อแม่ได้ผลบุญม.2 ทับ 2ไหนใครครับเจ้าของคำถามใช่ป่ะอ่ะอยู่อย่างเสือเดี๋ยวใส่กันแล้วครับมาเรื่องความรักปุ๊บขอดุอาให้พ่อแม่ชอบเลยนี่เอาใหม่นะลูกที่ซอแล้วไม่ต้องขอดุอาทำความดีถึงพ่อแม่เลยพวกเรานั่งเรียนหนังสืออยู่เนี่ยผลบุญถึงพ่อแม่เลยไปละหมาดถึงพ่อแม่เลยยิ่งขอดุอายิ่งถึงพ่อแม่ฉะนั้นการขอดุอายาอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทำให้พ่อแม่ของฉันเป็นผู้ที่ได้รับเนียมัดเล่นสกีขอไปเลยและตอนที่เราสุญูดขอดุอาให้พ่อแม่ของเราเยอะๆผู้หญิงกับผู้ชายเล่นหยอกล้อกันมีขอบเขตอย่างไรอย่างแรกห้ามสัมผัสบางทีเราจะเผลอไปตีเขาอันนี้ไม่ได้ห้ามสัมผัส2ห้ามอยู่ด้วยกัน2ต่อ2เช่นอยู่ในห้องเรียน2ต่อ2อันนี้ไม่ได้นะต้องระวังให้ดีนะครับเรื่องขอบเขตสมมุติพ่อแม่ฝ่ายเรากับอีกฝ่ายนึงอยากให้เราแต่งงานกันแต่เราไม่อยากแต่งทำอย่างไรดีบอกกับแม่ของเรากับพ่อของเราบอกว่าเรายังไม่อยากแต่งงานขอชะลอการแต่งงานไปได้ไหม 1. ให้เหตุผลว่าอยากดูนิสัยอยากรู้นิสัยของอนาคตสามีก่อนบอกกับป้ามาอย่างนั้นเข้าใจนะเลื่อนได้หรือไม่ก็อาจจะขอมั่นไว้ก่อนแต่ยังไม่ต้องแต่งนะครับอาจารย์มีเมียตอนอายุเท่าไหร่ใครจะขอคำถามอันนี้เป็นความลับทางราชการในประยุทธ์แกบอกอย่าเพิ่งไปบอกผมเรียนจบก่อนมาจบจากอินเดียแล้วก็มาแต่งเนาะทำไมรักแล้วต้องเจ็บก็บอกแล้วไงว่าอิสลามไม่มีอกหักก็เนี่ยเหลืออีกเล่มหนึ่งนะครับคำถามยังมีอยู่ถ้าเราต้องการคนในดูอาเราจะต้องดูอาอะไรถึงจะได้คนคนนั้นนี่ไงเราก็ดูอาในช่วงเศษ1ส่วน3สุดท้ายของกลางคืนประมาณตี2ตี3ตื่นหรือเปล่าละหมาดตะฮัจญุด2รากาตยกมือขอยาอัลลอฮ์ชื่อเลย
ถ้าหากว่าอิบนุเซเว่นเป็นสามีของฉันในอนาคตทั้งโลกดุนยาแล้วก็ทั้งอาคิเราะห์แล้วก็ในเรื่องของศาสนาขออัลลอฮ์กำหนดให้เขาเป็นสามีของเราขอได้เลยนะขอบ่อยๆม.5/2โปรดส่งใครมารักฉันทีอยู่ตรงนี้มันเหงาเกินไปถ้าเรารักกันแต่พ่อแม่ไม่ชอบเราเราควรทำยังไงนะครับแล้วก็ส่งรูปร้องไห้มาด้วยเอาใหม่ใจเย็นๆพ่อแม่เนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาอาจจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงก็พยายามใช้เวลาก่อนนะอย่ารีบแต่งอย่าเพิ่งรีบแต่งดูอยู่ใจกันไปอีกสักนิดนึงนะม.2/1รักแรกมันแยกยากรักมากมันยากแยกรักเธอเป็นคนแรกถ้าคิดจะแยกมันคงยากแล้วทำไมควรรักกันนะถ้าโดนบังคับให้แตกแยกโอ้โหเห็นไหมไหนม.2/1อ้าวมาเลยนะครับรักแรกมันแยกยากเดินทางเพราะรางดีเดี๋ยวดูเราจะแต่งงานตอนอายุ100 ปีได้ไหมครับอยู่ถึงเปล่าอยู่ถึงก็แต่งได้การที่ผู้หญิงเรียกสินสอดแพงจะบาปไหมบาปมุสลิมควรเรียกสินสอดตามที่ฝ่ายชายมีความสามารถอย่าไปเรียกเกินความสามารถเนาะคนเราตายแล้วไปไหนโอ้อันนี้อธิบายเยอะเลยเอางี้ไปกูโบกูโบเนี่ยไปอยู่แล้วแต่ว่าอัลลัมบาซักก็คือสรุปว่าไปที่อัลลัมบาซักแต่ว่าวิธีการไปเดี๋ยวต้องอธิบายเยอะอ่านรู้งี้อ่านก่อนตายก็ดีนะไปยืมเพื่อนอ่านคนทำชั่วตายวันศุกร์จะได้ขึ้นสวรรค์ไหมได้ต้องไปเปิดในรถผมหยิบมาสัก10 เล่มก็ได้ดูไอ้ข้างหลังเนี่ยมันมีกล่องนะกล่องสีเหลืองอ่ะไม่เอามาแค่10 เล่มตังค์มีผู้ใหญ่ใจดีเขาจะซอดาเกาะห์หนังสือให้เอามา10 เล่มพอนะเดี๋ยวคำถามไหนโดนใจก็เนี่ยเดี๋ยวไปเอามาอีก10 เล่มนะครับอันนี้แจกเอง10 เล่มหมดแล้วการมีความรักในวัยเรียนผิดด้วยหรือครับไม่ผิดแต่ว่าไม่ได้รักแบบชู้สาวทำไงดีพ่อแม่ถึงดีใจขอหนังสือด้วยครับเดี๋ยวเอาให้นะครับหนังสือ1 เล่มทำไงดีดูอาทำตัวดีๆกลับบ้านให้สลามแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่พ่อแม่สั่งให้ทำที่ไม่ผิดหลักการศาสนา
คนที่สองที่จะได้คนที่สองที่จะได้จะหาแฟนดีๆที่มีอีหม่านอย่างไรแล้วเหรอโอ้โหดูไม่ยากเลยผู้หญิงเนี่ยจะเลือกผู้ชายเนี่ยไปดูที่มุกเกมตัวเองใครเนี่ยมาละหมาดสุราดูนี่ว่าใครมาละหมาดสุรานั่นแหละดูไว้ก่อนผู้หญิงผู้ชายจะเลือกผู้หญิงเนี่ยดูไม่ยากเหมือนกันที่มีอีหม่านเวลาเขามีบรรยายมาฟังบรรยายไหมแบบไม่ต้องบังคับนะแบบไม่ต้องบังคับสองคนแล้วนะเดี๋ยวเอาให้เป็นติ่งเกาหลีบาปไหมทำไงดีคะติ่งเกาหลีเลยเหรอเกาหลีเนี่ยหล่อตรงไหนเนี่ยพวกเรายังหล่อกว่าอีกอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมส่งออกจากเกาหลีมาพวกเราก็ติดดักติดกับเขามันเป็นวัฒนธรรมของเขาที่เป็นส่งออกมาเนาะแล้วมันเป็นสิ่งซึ่งเราจับต้องไม่ได้มันเป็นความรู้สึกอย่าแล้วติ่งเกาหลีส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นนักร้องเราไปฟังเพลงเขาก็บาปอีกทำไมพ่อแม่ทำดีพ่อแม่ถึงดีใจใครเขียนครับยกมือเลยเดี๋ยวให้หนังสือเล่มนึงครับอันนี้ทำดีพ่อแม่มีไหมครับผมจะหาแฟนดีๆมีที่ไหนยกมือถ้าหนูอยากได้หนังสือหนูต้องทำยังไงขอความหนังสือด้วยค่ะม .1 ทั้ง2ไหนอยู่ไหนไหนขอหนังสือมาเลยยินให้เพื่อนก็ได้จะระวังเวลาขึ้นเครื่องนะครับนะใช่ผู้ใหญ่ของผมนะเขาไม่เป็นไรวันวาเลนไทน์คนต่างศาสนาบอกว่าเป็นวันแห่งความรักที่บริสุทธิ์จริงหรือไม่ขอหนังสือหน่อยค่ะอยากอ่านมากส่งไป2ใบแล้วยังไม่ได้เลยวาเลนไทน์ศาสนาบอกว่าเป็นวันแห่งความรักที่บริสุทธิ์จริงไหมเอาใหม่ความรักเนี่ยมันบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่อิสลามไม่ได้มาจอดจงว่ามันต้อง14กุมภาพันธ์ใครครับให้ผู้หญิงหลังบ้านนะครับผู้หญิงหลังบ้านนี่ขอหนังสือวันวาเลนไทน์ยกมือด้วยนี่ไม่อ่านไม่ได้ดูอ
ไรอ่ะมันไม่เข้าใจยังไงดูดิคนที่ไม่ได้แต่งงานด้วยความตั้งคนที่ไม่แต่งงานด้วยความตั้งใจมีความผิดในศาสนาอิสลามหรือไม่ถ้าตั้งใจไม่แต่งงานนี้ผิดแต่ถ้าหากว่าตั้งใจแต่งงานแต่ว่าไม่มีใครมาขอหรือว่าไม่เจอคนที่เหมาะสมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าตั้งใจไม่แต่งงานเลยนี่อันนี้ผิดนะบุหรี่มันทำร้ายปอดแต่มันไม่ทำร้ายใจอันหนอหนูมานั่งตั้งนานแล้วยังไม่ได้หนังสือเลยขอให้หนูสักเล่มได้ไหมอ้าวใครอ่ะงานจดหมายน้อยยกมือกล้าหาญหน่อยให้ผู้หญิงหลังม่านดูอาจีนสาวอ่านยังไงครับนี่ดูอาจีนสาวใครจะขอคำถามเอาหนังสือดูอาอย่างไรให้ถูกตอบรับไปอ่านแล้วกันใครจะขอคำถามไหนเอาเพื่อนเอามาให้เลยโอ้โหตกลงไม่มีทรงนี้สมควรขอดูอาร์อาร์นี่ด้วยนะครับได้ครับผมอยากรู้ว่าวันนี้เป็นวันอะไรหนูอยากได้หนังสือใครครับแล้วก็ส่งหน้าร้องไห้มาด้วยใครครับวันนี้ยกมือเลยอยากได้หนังสืออ่ะมาตั้งแต่เกิดจนตายช่วงหลังๆนี่ขอหนังสือลูกเดียวนะขอให้หนูได้หนังสือด้วยค่ะยาโรบันอาลามีนใครยกมือให้ดูอาอย่างไรถูกตอบรับคำถามนี้มาวิชาการหน่อยเดี๋ยวให้หนังสือบ้านพี่ซิงนะครับโอ้เวลาหมดเดี๋ยวต้องขึ้นเครื่องไปใครที่ขอหนังสือเมื่อกี้ตรงนี้ตรงกลางเนี่ยนั่นนี่ยกมือยกสูงคำถามนี้ช่วยตัวเองบาปไหมใครถามไม่กล้าออกมาบาปนะครับผมขอหนังสือ1เล่มป.1/1ผู้ชายไหนเอามาเลยออกมาเอาเลยอันนี้ให้คนนี้เลยนะครับต้นกำเนิดวันวาเลนไทน์คืออะไร
ในอิสลามทำไมถึงห้ามมุสลิมทำสิ่งนั้นติดสติ๊กเกอร์ดอกไม้ใครถามอ่ะเอ๊ะถูกกันอ่ะเต็มไปหมดเลยแอบชอบตากล้องอยู่ต้องทำยังไงใครถามอ่ะใครถามยกมืออ่ะเอาหนังสือสอนอิสลามตั้งแต่อยู่ในครรภ์ไปอ่านรู้ว่าแซวเล่นนะอ่ะอีกเล่มหนึ่งนะครับไม่มีเวลาตอบละอ่ะไหนอ่ะกี้ที่บอกว่าชอบตากล้องอ่ะออกไปเลยก็ได้ครับอ่ะตากล้องเอาไปให้ด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวเขายกมืออ่ะยกมือด้วยยกมือด้วยอ่ะนู่นนู่นอ่ะนี้สุดท้ายนะครับถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรที่ดีๆแล้วไม่ได้ทำได้บุญไหมได้บุญได้หนึ่งความดีแล้วทำสิ่งดีนั้นได้10ถึง700เท่านะใครถามครับคำถามนี้ใครถามยกมือครับไหนอ่ะไม่มีเหรออ่านอีกรอบหนึ่งถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรดีๆแล้วเราไม่ได้ทำจะได้บุญไหมอ่ะตากล้องโอ้ไม่มีแล้วหมดเวลาเดี๋ยวต้องไปขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวคำถามนี้ขออนุญาตไปตอบทางอินเทอร์เน็ตอันนี้ไปตอบทางอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วมาอัพที่คำถามไหนที่ไม่ได้ตอบนะครับเอ้ามานี่คุ้มเลยได้คำถามเป็นภูเขาเลยก็เรียนหนังสือเนาะอย่าคิดเรื่องอื่นดูอาให้พ่อแม่รักพ่อแม่เราเยอะๆรักครูบาอาจารย์เยอะๆแล้วก็ยังไม่ใช่วัยเราที่จะคิดเรื่องอะไรที่มันเกินวัยเนาะดูอาแล้วก็ให้เราได้ประสบความสำเร็จในการเรียนหนังสือของเรานะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันติดายะสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ Alhamdulillah, Rauki. Alhamdulillah, จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือ Alhamdulillah, Rauki. Alhamdulillah, คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.